สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตำรวจถูกลงโทษหนักให้เกษียณทันทีเหตุขโมยทิชชู่ในห้องน้ำทาคาชิทานากะหัวหน้าสถานีฟุคายะตำรวจประจำจังหวัดไซตามะนั้นได้ขโมยกระดาษชำระจำนวน5ม้วนมูลค่า170เยนหรือประมาณ49บาทจากห้องน้ำในศูนย์การค้าภายในเมืองโคโนสุจังหวัดไซตามะแต่ทว่ากับมีพลเมืองดีเห็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังกล่าวจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในบริเวณใกล้เคียงว่าพบชายคนหนึ่งถือกระดาษชำระออกไปซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่ก็สามารถตามจับตัวพบนายธนกะที่บ้านพักและสามารถยึดกระดาษชำระอีก3ม้วนที่มีตราประทับของห้างดังกล่าวติดอยู่ได้ซึ่งจากการสอบสวนพบว่าในวันดังกล่าวเป็นวันเสาร์นายธนกะกำลังเดินทางกลับบ้านพักหลังจากที่ได้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปประมาณ 2-3 แก้วที่บ้านของเขาอีกหลังและในลานจอดรถของร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งแต่ระหว่างเดินทางกลับนั้นหัวหน้าธนกะก็เกิดความกังวลว่าตัวเองจะปวดท้องหนักขึ้นมาเนื่องจากดื่มแอลกอฮอล์และมีโรคประจำตัวอยู่แล้วจึงได้หยิบกระดาษชำระติดตัวออกไปด้วยก่อนที่จะนำขึ้นรถไฟกลับบ้านไปด้วยทางนี้นายธนกะได้ยอมรับผิดในเรื่องราวดังกล่าวว่าตอนนั้นขโมยกระดาษชำระจริงผมขโมยมาเพื่อใช้เองผมขอโทษประชาชนทุกท่านที่ผมทรยศต่อความไว้วางใจที่มีในตัวผมจากเรื่องราวดังกล่าวทำให้นายธนกะถูกลงโทษทางวินัยเป็นเวลา1เดือนฐานขโมยกระดาษชำระจากห้างและถูกลดเงินเดือนก่อนจะถูกขอให้เกษียณอายุในวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาตามคำเรียกร้องก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่จะส่งเอกสารเพื่อดำเนินคดีกับนายธนกะในข้อหารักทรัพย์ต่อไปด้านนางทาเกะโอกิโนะหัวหน้าผู้ตรวจการของกองบัญชาการตำรวจจังหวัดไซตามะกล่าวว่าผมเสียใจเป็นอย่างมากที่หนึ่งในเจ้าหน้าที่ได้ทำพฤติกรรมดังกล่าวผมขอโทษพลเมืองที่อยู่ภายในจังหวัดและผมจะพยายามเรียกความไว้วางใจกลับมาให้ได้อีกครั้งนายโอกิโนะกล่าวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ